จากโจทย์ของเท็ดดี้ในวันนี้นะครับวันนี้เราเลือกเป็นกล้วยน้ำว้านะครับผมเอามาทำเป็นกล้วยทับคาราเมลนั่นเองนะฮะคุณผู้ชมอยู่บ้านตอนนี้สามารถทำตามได้เลยนะครับเพราะว่าง่ายๆเลยเพียงแค่ปอกกล้วยนะครับหั่นเป็นท่อนๆนำเข้าเตาทอดไร้น้ำมันนะครับทอดจนกล้วยของเราสุกข้างนอกมีความเหลืองน้ำตาลสวยกำลังดีจากนั้นก็เอามาทับได้เลยนะครับแล้วก็มาทำตัวซอสคาราเมลของเราก็เอาน้ำตาลมาทำเป็นคาราเมลนะฮะเติมกะทิเพื่อเพิ่มความหอมแบบไทยๆเนาะแล้วก็ปิดท้ายด้วยเนยสดชนิดเค็มรสชาติก็จะกลมกล่อมเลยครับคุณผู้ชมลองดูนะครับเมนูอร่อยๆแบบนี้นะครับกับกล้วยทับคาราเมลครับหลายคนบอกว่าการทำมัฟฟินเป็นเรื่องยากหลายคนบอกว่าการทำขนมไทยมีขั้นตอนการทำยุ่งยากคุณขาวันนี้สูตรของนานาเนี่ยทั้งมัฟฟินและขนมไทยของเราคือข้าวต้มมัดนานาเอามาจับรวมกันแล้วก็ทำง่ายมากๆอ่างผสม1ใบช้อน1คันคุณสามารถทำทั้งมัฟฟินทั้งข้าวต้มมัดได้รสชาติดีแล้วก็อร่อยมากๆจากกล้วยนะยังไงลองเอาสูตรของนานาไปทำกันค่ะเพราะว่ามั่นใจเลยว่าอร่อยจริงๆที่สำคัญนะหลังจากอบแล้วคุณจะได้กลิ่นหอมของใบตองแห้งๆด้วยอ่ะเรียกได้ว่าเป็นคอมบิเนชันที่เราทำเสร็จแล้วภูมิใจกับสูตรนี้จนอยากแชร์เลยล่ะเมนูอร่อยๆแบบนี้นะฮะติดตามชมกันได้นะครับที่รายการเต็มปากเต็มคำทุกวันพุธเวลาบ่าย 2:45 นทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23นะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามชมสูตรแสนอร่อยแบบนี้ได้อีกเยอะแยะมากมายเลยนะอีกหนึ่งช่องทาง YouTube ค่ะที่ช่องยิ่งศักดิ์ฟู้ดทีวีเข้าไปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe กันด้วยนะครับวันนี้เต็มปากเต็มคำหมดเวลาลงไปแล้วครับพบกันใหม่ครั้งหน้านะฮะสวัสดีครับนานาได้เห็ดฟางสดๆมาแบบนี้เลยจะชวนคุณเอาเห็ดฟางมาผัดพริกขี้หนูสวนทานกันสีสวยมากตรงนี้ก็หอมมากๆด้วยคือซอสทั้งหมดในกระทะนะต้องโกยออกมาให้หมดพอดีมากจริงๆเห็ดฟางผัดพริกขี้หนูเรียบร้อยมีไข่ต้มเพิ่มโปรตีนอีกสักหน่อยนึงเรียบร้อยแล้วว่าเมนูหน้าตาน่ารักแล้วก็อิ่มไวกระพริบตาทีเดียวได้กินเลยซุปเห็ดนะครับบอกได้เลยว่าสูตรของผมเนี่ยไม่แพ้บุฟเฟ่ร้านดังนะฮะตัวเบคอนก็จะมีน้ำมันความหอมออกมานะฮะให้เขาเกรียมๆนิดหนึ่งตัวซุปของเราก็จะมีความแบบสโมกกี้เฟลเวอร์เข้าไปในนั้นเลยนะน่ากินเลย